ไปดูในมุมพรรคเพื่อไทยค่ะเมื่อวานประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคนะคะมีวาระเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก็ใช้วิธีเสนอชื่อผู้สมควรได้รับตำแหน่งแล้วก็ขอผู้รับรองนะคะแล้วให้สมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเนี่ยลงคะแนนโดยวิธีลับอย่างตำแหน่งหัวหน้าพรรคนะคะคนที่เสนอเนี่ยคุณวิทยาบุรณสิริเป็นผู้เสนอชื่อคนยงยศวิชัยดิษฐ์อดีตหัวหน้าพรรคให้เข้ารับตำแหน่งแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้าแข่งขันค่ะมีการลงคะแนนโดยวิธีลับมีเสียงให้ความเห็นชอบคุณยงยุทธดำรงตำแหน่งด้วยคะแนน267เสียงบัตรไม่ลงคะแนน4ใบบัตรเสีย2ใบด้วยทีนี้ตามรายงานข่าวก็บอกโหวตหัวหน้าพรรคเนี่ยปัญหาสสเสียงแตกค่ะส่วนหนึ่งไม่พอใจที่คุณยงยุทธกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคโดยเฉพาะสสอีสานอย่างเช่นว่าที่ร้อยตรีพงพันธ์สุนทรชัยสสหนองคายคุณภัยจิตคุณศักดาคงเพชรสส101นะฮะสสภาคกลางภาคเหนือก็บอกว่ายังไงวันนี้ก็ต้องเลือกหัวหน้าพรรคให้ได้ถ้าไม่สามารถเลือกได้ก็จะเท่ากับเป็นผีหัวขาดยังอ้างไปถึงพันตำรวจโททักษิณด้วยว่าก็ไม่ขัดข้องถ้าคุณยงยุทธจะกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกแม้คุณยงยุทธจะเป็นหัวหน้าพรรคก็จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนอื่นเช่นกรรมการบริหารพรรคและรองหัวหน้าพรรคด้วยซึ่งในที่สุดในเก้าอี้ของเลขาธิการพรรคนะตกเป็นของคุณสุพลฟองงามโฆษกพรรคยังเป็นคุณพร้อมพงษ์นพผลิตนะครับรายงานข่าวบอกว่าการเสนอชื่อเป็นคุณสุพลฟองงามเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยส.ส.หลายคนประหลาดใจค่ะคุณสุนัยจุลพงศธรสสสัดส่วนก็ขานว่าตำแหน่งเลขาธิการพรรคเป็นตำแหน่งสำคัญที่ประชุมควรจะฟังเสียงสสด้วยเห็นว่าควรจะมีการเสนอชื่อคนอื่นเพื่อให้สสได้คัดเลือกคุณสุนัยก็เลยเสนอชื่อพลโทมะนะแต่พลโทมะขอถอนตัวเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้รับเลือกเป็นรองหัวหน้าพรรคแล้วทีนี้มันก็เลยเป็นตำแหน่งที่คุยกันว่าตำแหน่งที่มีการตั้งกันขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยนะคะจะใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่ถ้าเป็นตำแหน่งนายกจริงๆเนี่ยจะใช้ชูในการหาเสียงสมัยหน้าไม่ใช่คุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์อย่างแน่นอน